พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่โดยเพ่งเข้าไปภายในเพ่งตามลมหายใจเข้าออกเข้าไปกรรมเพ่งนี่เหมือนอย่างเราจ้องสายตาไปหาวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นแหละแล้วมันจะเห็นวัตถุสิ่งนั้นชัดเมื่อเราเพ่งสายตาไปดูถ้ากรอกตาไปมาอยู่อย่างนั้นมันจะไม่เห็นวัตถุสิ่งของอันนั้นได้ชัดเจนอันนี้ก็เหมือนกันแหละเราเพ่งสติเข้าไปภายในนี่ถ้าหากว่าไม่ไปควบคุมจิตให้ตั้งมั่นลงไปอย่างนี้จิตพลิกไปพลิกมาอยู่มันจะไม่รู้อะไรได้จะไม่รู้เรื่องราวของอัตภาพร่างกายอันนี้ได้ตามเป็นจริงว่าในอัตภาพร่างกายอันนี้มันมีอะไรอยู่บ้างทั้งที่ดวงจิตเนี่ยอาศัยอยู่ในร่างกายนี้แท้แต่หาได้รู้ความจริงของร่างกายนี่ตามเป็นจริงไหมเพียงมันอาศัยอยู่เฉยๆนี่นะรู้ก็รู้ไปอย่างนั้นแหละไม่แจ่มแจ้งรู้ว่ากายตนเท่านั้นเองเนี่ยบัดนี้มาฝึกขนเข้าไปให้มันสงบลงจิตนี้เมื่อมันสงบลงมันจะผ่องใสคันธรรมดาแล้วผ่องใสแล้วมันก็ต้องมองเห็นแบบนี้นะเหมือนยังสายตาเราอย่างว่ามาแล้วนั่นนะเมื่อตานี่มันไม่บอดมันไม่สำรุดฝ้าไม่บังตาอย่างนี้มองดูอะไรมันก็เห็นชัดสายตาเนี่ยแจ่มใสใจก็เหมือนกันเมื่อเราฝึกให้มันนิ่ง เมื่อฝึกให้มันนิ่งละอารมณ์ต่างๆภายนอกเสียหมดแล้วแล้วก็มาเพ่งอยู่ภายในนี่เพ่งเท่าไหร่มันก็ยิ่งแจ่มใสขึ้นเท่านั้นอันนี้มันเป็นวิธีที่เราจะพึ่งฝึกจิตให้มันเข้มแข็งให้มันผ่องใสให้พึ่งเข้าใจแต่ว่าการเพ่งนี้มันก็ลำบากหน่อยแหละต้องอดต้องทนตามธรรมดาคนเรามันจะปล่อยตนไปตามยถากรรมเฉยๆมันไม่ปรารถนาที่จะฝึกคำว่าเพ่งนี่ก็คือฝึกตนนั่นเองนะฝึกจิตที่อ่อนแอให้มันเข้มแข็ง ขึ้นนั่นเองให้เข้าใจความหมายของคำว่าฝึกจิตใจถ้าเราปล่อยให้มันลอยไปลอยมาอยู่นั้นมันไม่มีกำลังที่จะมาละกิเลสบาปธรรมอะไรได้หมายความว่าอย่างนั้นถ้าเราฝึกให้มันเข้มแข็งขึ้น มันก็มีกำลังกล้าหาญที่จะเผชิญกับ
เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องที่มายั่วยวนให้หลงให้เมาไปตามกระแสของโลก มันมีอยู่ประจำวันเลยแหละเรื่องต่างๆดังกล่าวมาเนี่ยไม่เรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่งผู้ที่ไม่ฝึกใจเข้มแข็งก็จึงได้หวั่นไหวไปตามก็จึงดิ้นรนไปตามมันตกเป็นทาสของวัตถุต่างๆในโลกนี้อยากได้หิวโหยไม่มีเวลาสั่งนั่นแหละบวชเข้ามาแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ก็เพราะความอยากความหิวของดวงจิตนี่แหละมันบังคับตัวเองให้หยุดนิ่งอยู่ภายในนี้ไม่ได้มันจึงได้ถูกตัณหาฉุดคล้าไปแม้แต่ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันเมื่อไม่ฝึกจิตอันนี้มันก็ถูกตัณหาเนี่ยมันฉุดคร่าไป ทั้งที่ตนมีบุญน้อยวาสนาน้อยหาเงินหาทองอะไรมาก็ไม่ใช่ว่ามากมายพอมีเงินมานิดหน่อยก็อยากได้เมียน้อยไปแล้วผู้ชายก็ดีทนไม่ไหวนั่นแหละตัณหามันฉุดคล้าเอาเมื่อไปมีสองมีสามเข้าไปก็แบกภาระหนักหาเลี้ยงกันหาเลี้ยงกันไม่ไหวก็เอาทะเลาะกันทิ้งกันไปก่อทุกข์ให้แก่กันและกันจิตใจที่อ่อนแอตกเป็นทาสของตัณหามันก็เป็นเช่นนั้นแหละมีอยู่ท้อมไปในโลกเนี่ย บุคคลไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์ไม่เคารพในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันก็ไม่สนใจจะเอามาพิจารณาเรื่องมันน่ะมีแต่ยอมเป็นทาสของมันไปส่วนเดียวไม่หยิบยกเอามาพิจารณาในใจเลยมันจะพิจารณาได้ยังไงอ่ะของไม่นั่งสมาธิภาวนาสักทีไม่สำรวมจิตสักทีไม่ทำใจให้สงบสักครั้งเดียวมันจะเอาอะไรมาพิจารณาได้อยู่นั่นนะการที่จะพิจารณาอะไรได้นะมันต้องทำใจให้สงบซะก่อนใจสงบลงในปัจจุบันอารมณ์ภายนอกระงับไปก่อนแล้วพอนั้นจึงค่อยหยิบยกเรื่องที่สำคัญต่อชีวิตเนี่ยมาพิจารณามันก็เห็นได้ชัดเจนนะบัดนี้นะพอใจตั้งมั่นลงไปแล้วเห็นโทษของตัณหานี่แหละตัณหานี่แล้วมันทำให้สัตว์โลกทั้งหลายเป็นทุกข์เดือดร้อนร้องไห้รำไรเบียดเบียนกันก็เพราะตัณหานี่เนี่ยเป็นมูลเหตุมันอยากได้อะไรต่ออะไรต่างคนต่างอยากแสวงหาไปพอได้ไปขัดผลประโยชน์ของกันและกันเข้าก็หาวิถีทางกำจัดกันไป ก็นี่ถ้าหากว่าผู้ใดมาฝึกใจให้สงบลงไป
เราหยิบยกเอาตัณหานี่มาพิจารณาโดยเหตุผลต่างๆเข้าไปแล้วผู้นั้นก็จะบรรเทาตัณหาได้เมื่อบรรเทาตัณหาได้มันก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็อยู่ได้กันโดยสันติสุขมีอะไรก็แบ่งปันกันบริโภคใช้สอยโดยมาพิจารณาเห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดมาแล้วก็แปรผันวันไหวไปในที่สุดก็แตกดับทำลายลงไม่มีใครได้อะไรติดตัวไปดังนั้นมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ละความห่วงความหวงความตนีต่างๆให้เบาบางไปเมื่อกิเลสเหล่านี้เบาบางไปมันก็ใช้จ่ายสมบัติที่แสวงหามาได้นี่ให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นได้เป็นอย่างดีไม่ปล่อยให้สมบัติเหล่านี้มันเป็นหมันไปเสียเปล่า บางคนก็ใช้จ่ายไปตามอำนาจของตัณหาตัณหามันอยากให้ใช้จ่ายไปอย่างไรก็ใช้ไปโดยไม่คำนึงถึงว่าการใช้จ่ายเช่นนั้นนะมันเกิดประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่ไม่ได้คิดมันขาดปัญญาเพราะอวิชชามันหุ้มห่อผู้ใดไม่ปล่อยให้อวิชชาตัณหาหุ้มห่อจิตใจ หาเงินหาทองได้มาแล้วก็มาพิจารณาแบ่งสรรปันส่วนใช้จ่ายให้มันเป็นประโยชน์จริงๆเช่นนี้แล้วผู้ครองเรือนทั้งหลายมันก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้เกิดมาสร้างบุญบารมีไม่ใช่เกิดมาเป็นทาสของกิเลสตัณหาโดยส่วนเดียวมาสร้างบุญบารมีให้แก่กล้าเพื่อจะเอาชนะตัณหาอันนี้ให้มันเด็ดขาดลงไปในวาระสุดท้าย ตอนนี้ก็ต้องอาศัยตัณหาไปก่อนตัณหาแปลว่าความอยากมีความสุขอันเป็นแก่นสารความสุขอันไม่เป็นแก่นสารนี่ได้อาศัยมันมานานแสนนานแล้วมันก็ไม่จรังยั่งยืนอะไรก็เมื่อความสุขหายไปความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาแทนดังนี้แล้วมันจะสมควรแล้วหรือที่จะมายินดีอยู่ในความสุขชั่วคราวเนี่ยนี่ก็ต้องคิดดูผู้มีปัญญาทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์ไม่หลงงมงายจมอยู่ในความอยากความปรารถนาอันนี้โดยส่วนเดียวย่อมรู้จักเลือกอาศัยตัณหาอันใดมันไม่ประกอบไปด้วยทุกข์ด้วยโทษก็อาศัยตัณหาอันนั้นแหละไปก่อน ตัณหาอยากได้เงินอยากได้ทองอยากได้สมบัติพัสถานต่างๆหมู่นี้เนี่ยสำหรับผู้ที่ยังละตัณหาไม่หมดมันก็ต้องมีอยากได้เป็นธรรมดาก็เมื่ออยากได้ของเหล่านี้แล้วก็ต้องแสวงหาต้องทำงานต้องหาการหางานทำให้เป็นล่ำเป็นสันมันก็ถึงจะได้สมบัติพัสถานต่างๆมาบริโภคใช้สอยถ้าเกียจคร้านทำการงาน
เกียจคร้านศึกษาแล้วเรียนวิชาความรู้ต่างๆเช่นนี้แล้วมันไม่มีทางนะมันจะได้มาเป็นกอบเป็นกำคนส่วนมากก็เนี่ยแหละเมื่อตกเป็นทาสแห่งตัณหาแล้วมันไม่เอาไหนอ่ะทำการทำงานนิดๆหน่อยๆพอนิดๆหน่อยๆพอได้เงินมาใช้สอยแล้วก็งดแล้วไม่เอาแล้วไม่บึกบืนงานยากไม่เอางานอันใดมันยากมันต้องใช้สมองมันใช้กำลังกายกำลังความคิดนี่ไม่สู้อย่างนี้แล้วก็ไม่อดไม่ทนไม่มีความภาคเพียรนี่งานอันละเอียดงานที่จะได้เงินได้ทองมากๆมันก็ทำไม่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ใจมันร่ำรวยได้ยังไงอ่ะนั่นเนี่ยผู้ที่จะร่ำรวยได้เขาก็ทำงานอันละเอียดประณีตต้องใช้ความคิดความนึกใช้ทั้งกำลังกายด้วยใช้ความอดความทนความภาคเพียรพยายามไม่ท้อไม่ถอยเมื่อเพียรไม่ท้อไม่ถอยมันก็เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นไปในตัวนั่นแหละก็ยังว่าปัญญาเนี่ยมันเกิดจากการประกอบการกระทำไม่กระทำแล้วอยู่เฉยๆไม่มีทางหรอกมันจะเกิดปัญญาแม้ในทางธรรมก็เหมือนกันนะการปฏิบัติธรรมนี่มันก็เหมือนกับการหาเงินหาทองนั่นเนี่ยไม่แปลกกันเท่าไรหรอกทำอันละเอียดสุขุมอย่างนี้นะบุคคลจะรู้ได้มันก็ต้องอาศัยความภาคเพียรพยายามเพ่งอย่างที่ปรารภมาแต่ตอนต้นนั่นเลยพยายามเพียรเพ่งพินิจอยู่ภายในไม่หยุดยั้งแม้ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนทำการงานอะไรอยู่ก็ตามก็ต้องพยายามเพ่งเข้าไปหากายหาจิตนั่นต้องไปกรวดดูกายและจิตอยู่บ่อยๆกรวดดูความรู้ความเห็นเป็นปกติอยู่หรือไม่ความเห็นที่ได้บำเพ็ญมาไตรลักษณญาณเนี่ยปรากฏอยู่แจ่มแจ้งอยู่ในใจหรือไม่คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละคำว่าไตรลักษณญาณนะญาณแปลว่าความรู้ความรู้ว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงนะมันแจ่มแจ้งอยู่ในใจหรือไม่เนี่ยพูดง่ายๆความรู้ที่ว่าขันธ์ 5นี้มันเป็นทุกข์มันทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้นี่มันปรากฏอยู่ในใจหรือไม่ความรู้ที่เห็นว่าขันธ์ 5นี้เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเมื่อเห็นมันแก่มันเจ็บมันตายก็ไม่ฟังความรู้อย่างนี้นะปรากฏอยู่ในจิตใจนี้หรือไม่นี่เป็นหน้าที่เราจะเพ่งดูอ่ะถ้าไม่เพ่งดูความรู้อันนี้มันก็จะไม่โผล่ขึ้นในเห็นเมื่อเราเพ่งพินิจอยู่ภายในอย่างนี้อันนี้จังทุกขังอนัตตามันก็ปรากฏแจ่มแจ้งในใจนั่นน่ะเป็นความจริงแท้ๆสังขารร่างกายอันนี้ขันธ์ 5อันนี้มันตกอยู่ในลักษณะ3ประการนี้จริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดควรถือว่าเป็นเราเป็นของของเราจริงๆ
พียงแต่ว่าเราอาศัยมันประกอบศาสนกิจกิจเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเรียกว่าเราได้อาศัยขันธ์ห้านี่แหละปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอาศัยขันธ์ห้านี่รักษาศีลให้บริสุทธิ์อาศัยขันธ์ห้านี่แหละเจริญสมาธิให้เกิดให้มีขึ้นอาศัยขันธ์ห้านี่แหละเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในใจถ้าดวงจิตนี้ไม่ได้อาศัยขันธ์ห้านี้ก็ไม่สามารถที่จะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่ให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจได้ศีลคือการสำรวมกายวาจาอย่างนี้นะนั่นแหละเมื่อไม่ได้อาศัยขันธ์ห้านี่ไม่ทราบว่าจะเอาอะไรมาสำรวมกายสำรวมวาจา ความประพฤติการกระทำทางกายทางวาจานี่ถ้าสำรวมด้วยดีแล้วทำอะไรพูดอะไรก็ล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเลยหมายความว่าเมื่อเราเว้นจากการกระทำที่เป็นบาปเป็นโทษแล้วนอกจากนั้นนะทำอะไรไปก็เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นแหละให้เข้าใจเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นทั้งนั้นเลยนี่ดังนี้แหละจึงว่าเมื่อผู้ฉลาดนะอาศัยขันธ์ห้าเนี่ยสร้างบุญสร้างบารมีสั่งสมบุญกุศลให้มันแก่กล้าขึ้นก็ธรรมดาผู้มีศีลเนี่ยอย่าว่าใครเขามาชวนทะเลาะวิวาทเขาด่ามาเงี้ยก็ไม่ด่าตอบขันขืนด่าตอบศีลก็ขาดศีลวาจานี่แล้วใจก็มัวหมองด้วยความโกรธถูกความโกรธอันเป็นฝ่ายอกุศลมันครอบงำเอานี่มันเนื่องกันไปหมดเนี่ยดังนั้นแหละผู้ที่ฝึกตนนะก็จึงไม่พยายามที่จะไปกระทบกระทั่งกับใครถ้าไปกระทบกระทั่งเขาแล้วศีลก็เศร้าหมองหรือว่าขาดไปก็ได้แล้วถ้าใครกระทบกระทั่งมาก็ไม่สู้หาทางหลีกเลี่ยงเพื่อจะรักษาศีล นี่ให้มันบริสุทธิ์ไว้มันได้แสนยากกลัวจะมีศีลนี่มันก็ต้องฝ่าฟันกับเรื่องชั่วร้ายต่างๆดังกล่าวมานี่แหละไปก่อนคือหาทางหลีกเลี่ยงอดกลั้นไม่ส่งเสริมกิเลสเหล่านี้ให้มีกำลังขึ้นดังนั้นจึงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ได้ก็เมื่อมีศีลบริสุทธิ์ได้แล้วอย่างนี้จิตใจนี่มันก็ผ่องแผ้วจิตใจก็ตั้งมั่นลงไปพอสมควรทีเดียวแหละถ้าใจไม่ตั้งมั่นฉะไหนล่ะมันจะเอาชนะความโกรธได้อ่ะมันก็ไปพานทะเลาะกับเพื่อนก็เรื่องไม่ดีต่างๆนานาขึ้นมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะใจมันตั้งมั่นมาเป็นเบื้องต้นแล้วมันจึงเอาชนะกิเลสหยาบๆอันนั้นมาถึงขั้นสมาธิมันก็ไม่ลำบากทีนี้น้อมใจลงสู่ความสงบมันก็เป็นไปได้ไวอันนี้แหละเพราะฉะนั้นนะให้พึงเข้าใจเมื่อใจสงบแล้วปัญญานั้นไม่ต้องห่วงมันก็เกิดขึ้นเองมันแหละเหมือนอย่างไฟฉายนี่นะกระบอกมันก็ไม่เสียหัวเทียนมันก็ไม่เสีย
เรียกว่าทุกส่วนนั่นเป็นปกติอยู่อันนี้เปรียบได้กับการที่บุคคลมาปรับปรุงจิตใจให้สงบนี่แหละใจสงบอยู่ด้วยดีแล้วมันนี่มันก็เปรียบเหมือนกับท่อนไฟฉายที่มันไม่เสียนั่นมีสวิตช์อะไรก็พร้อมเมื่อต้องการแสงสว่างเมื่อใดก็ไปกดสวิตช์นั่นมันก็สว่างออกไปชั้นใดจิตนี้ก็เป็นเช่นนั้นแหละเมื่อเราฝึกให้มันสงบมันนิ่งอยู่ได้แล้วเวลาต้องการอยากจะรู้อะไรก็นึกถึงเรื่องนั้นพอนึกถึงเรื่องนั้นไอ้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นมันก็จะกระจ่างขึ้นมาเหมือนอย่างเรากดสวิตช์ไฟฉายนั่นเองเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นให้พากันฝึกอย่าไปปล่อยใจให้มันอ่อนแอท้อแท้มันเกี่ยวกับฝึกนี่ใจนี่มันถึงว่ามันจะหวั่นไหวไปมาเมื่อยังไม่รู้ธรรมของจริงแต่มันก็ไม่สูญหายมันไม่ใช่ว่ามันแห่งหรือวัตถุต่างๆถูกไฟเผาแล้วเป็นเท่าเป็นฐานไปเลยอย่างนั้นแปรสภาพเป็นอะไรไปต่างๆไม่ใช่หรอกจิตนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่นเหมือนอย่างวัตถุอันเป็นรูปต่างๆหมู่นั้นนะถ้าหากว่ามันแปรสภาพไปอย่างนั้นแล้วบุคคลจะฝึกมันไม่ได้เลยจะฝึกให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นจะละกิเลสก็ไม่ได้ก็พูดง่ายๆว่าตายแล้วก็สูญไปนั่นแหละปะถ้าเป็นอย่างว่านะก็ไม่ต้องมาทำความเพียรละกิเลสตัณหาอะไรแล้วถ้าหากว่าตายแล้วกายก็สูญไปดวงจิตก็สูญไปอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็ไม่มีในโลกอันนี้นะไม่มีใครจะมาสอนให้ใครละชั่วทำดีไม่มีใครจะมาสอนให้ละชั่วทำดีต่อไปแล้วจะละชั่วทำดีไปเพื่ออะไรล่ะเพราะว่าอะไรมันก็สูญไปหมดนี่อันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันมีอยู่แต่ว่ามันไม่มีรูปร่างเท่านั้นเองนะดวงจิตนี่นะแต่มันทั้งมีอยู่แล้วก็บุคคลสามารถฝึกให้มันตั้งมั่นลงได้เข้มแข็งได้ละความโลภความโกรธความหลงอะไรได้ละความรักความชังหมู่นี้ถ้าฝึกให้มันเข้มแข็งแล้วมันละได้จริงๆนะเรื่องอย่างนี้นี่มันเฉพาะตัวใครตัวเราผู้ใดทำผู้นั้นแหละรู้เองไงถ้าผู้ใดไม่พยายามไม่ฝึกแล้วก็จะรู้แต่ว่าตนนั้นตกเป็นทาสของความรักความชังยอมให้ตัณหามันฉุดคร่าไปอยู่อย่างนั้นรู้แต่เท่านั้นไม่รู้เลยว่าตัณหามันแห้งไปจากจิตใจตัวเองขณะนี้ตัณหามันเบาบางไปจากกิจของตนเท่าไรไม่รู้คนไม่ฝึกตนนะผู้ใดฝึกตนไปไม่ท้อไม่ถอยมันรู้เองเลยไม่ต้องมีใครมาบอกหรอกตอนนั้นนะบอกแต่อุบายวิธีกิเลสตัณหาให้กันเท่านั้นเองนะต่อจากนั้นไปแต่ละคนต้องทำอุบายแยบคายในใจด้วยตนเองก็สามารถที่จะละกิเลสตัณหาได้
ว่าแต่ขอฝึกใจนี่ให้มันตั้งมั่นให้มันเข้มแข็งลงไปมันสำคัญอยู่ตรงนี้ให้พากันเข้าใจที่นี่ใจนี่จะเข้มแข็งได้ก็เพราะอาศัยอย่างว่านั่นแหละคุณธรรมหลายอย่างคุณธรรมมันสำคัญก็เคยพูดให้ฟังมาอยู่แล้วความ ความอดกั้นทนทานนี่นะเป็นตปะธรรมเป็นเครื่องเผากิเลสตัณหาให้เบาบางไปเป็นเครื่องสนับสนุนปัญญาให้แหลมคมเข้าไปปัญญาเนี่ยถ้าขาดขันติความอดทนนี่แล้วมันก็ไม่ไหวเหมือนกันแหละเป็นงั้นความอดทนหนึ่งความเพียรหนึ่งสติหนึ่งสัมปชัญญะหนึ่งอันนี้สำคัญทีเดียวเพราะฉะนั้นให้บำเพ็ญให้เกิดเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงตามธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดังแสดงมา